ลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยได้ซื้อทัวร์กับบริษัททัวร์แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยถูกบล็อกเฟสนะโอนเงินให้แล้วเนี่ยไม่ได้บินไม่ได้เที่ยวนะครับพากันไปร้องกับทนายรณรงค์แก้วเพชรนี่นะครับบอกว่าเนี่ยถูกบริษัททัวร์ชื่อว่าพาเที่ยวเลยซึ่งตัวบริษัทเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะหลอกขายทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ในประเทศก็มีนะครับ แต่ว่าสุดท้ายพอจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปอย่างที่โฆษณาไว้นะครับผู้เสียหาย94รายมูลค่านับ10ล้านหนึ่งในนั้นมีนายจารุจัน์ซึ่งบอกว่าเนี่ยได้ซื้อทัวร์พร้อมกับเพื่อนเนีคนไปเที่ยวที่โตเกียวไปดูภูเขาไฟฟูจินะโอนเงินไปเนเกือบ2 0 0 0 0 0บาทเนี่ยให้กับบุคคลที่ชื่อนางสาวโรสลินแต่พอถึงวันเดินทางเนี่ยโดนเทไม่ได้ไปญี่ปุน่นเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ ก็ถ้าอย่างเคสของจารุเองนะคะก็คือเป็นการจองทัวร์ให้กับเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงนะคะเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งวันเดินทางเนี่ยก็คือวันที่1 5ถึง19มีนาคมที่ผ่านมานี้มีการโอนเงินไปทั้งหมด2ยอดซึ่งพอตอนโอนเงินไปแล้วเนี่ย รอบแรกได้ใบเสร็จรับเงินตามปกติพอรอบที่สองไม่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้วก็ปกติเวลาทัวร์เนี่ยก่อนจะออกเดินทางเนี่ยประมาณอย่างน้อยที่สุดเจ็ดวันก่อนการเดินทางจะต้องได้รับใบเตรียมตัวเพื่อส่งให้กับลูกทัวร์ว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเสื้อผ้าอุณหภูมิต่างๆเท่าไหร่แลวจะต้องไปเจอไกที่สนามบินที่สนามบินไหนเวลากี่โมงแต่ทางบริษัทพาเที่ยวเลยเนี่ยค่ะก็ไม่ได้ส่งใบอะไรต่างๆมาให้เนี่ยนะครับก็มีกลุ่มของ คุณจะรู้จันเนี่ยหกคนจะไปญี่ปุ่นนะหัวหนึ่งก็ประมาณ3ามหมนนะโอนเงินไปรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณแส0 0 0 0หมื่นไม่ได้ไปมีอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าตัวเองพร้อมเพื่อน18คนจองทัวร์ไปจะไปหลวงพระบางสปปลาวหัวละ1,000 10, 0บาทนะครับโอนเงินไปแสนกว่าบาทแล้วปรกวากฏว่าจะเดินทางเนี่ยวันที่5เมษาที่จะถึงนี้เนี่ยนะแต่พอเช็คไป อย่างที่พักแล้วก็สายการบินเนี่ยปรากฏยังไม่มีการจองเลยก็เชื่อว่าน่าจะโดนหลอกเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ก็ยังเห็นว่า Facebook ของบริษัทดังกล่าวยังเปิดให้จองทัวร์ท่องเที่ยวทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เกรงว่าเดี๋ยวจะมีผู้เสียหายเนี่ยมากกว่านี้อีกนะครับเบื้องต้นทนายรณรงค์บอกว่ามีผู้เสียหาย ประมาณเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยคนแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปร้องกันที่ตำรวจกองปราบดำเนินคดีข้อหาช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบขอมนะครับนี่นะครับตรวจสอบให้ดีๆนะเออช่วงนี้พอกลับมาเที่ยวกันเนี่ยบริษัททัวร์ขายทัวร์กันเยอะเลยบางรายก็อาจจะโดนหลอกได้